รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยยิอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสลามแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นป.3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาเรียนทวีคิดอีกเช่นเดิมนะคะในรายวิชาสังคมนั่นเองนะคะนี่เราก็อยู่กันในหมู่การเรียนรู้ที่9นะคะการเทียบพุทธศักราชหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะมีคำว่าพุทธศักราชพุทธศักราชและก็พุทธวรศักราชนะคะเอ๊หัวข้อที่ครูได้ฝากไปนะคะมันคืออะไรนะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะปีศักราชสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับปีพุทธศักราชคริสตศักราชและฮิจเราะห์ศักราชจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูไม่ได้มามือเปล่านะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าครูถืออะไรมาด้วยปฏิทินนั่นเองค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับปีศักราชต่างๆนะคะเรามาเริ่มจากปีพ.ศ.กันก่อนเลยนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะคุ้นเคยกันดีพ.ศ.นั้นย่อมาจากพุทธศักราชเช่นปีนี้เป็นปีพ.ศ. 2554ก็คือปีพุทธศักราช2554นั่นเองค่ะพ.ศ.หรือพุทธศักราชนั้นคือปีทางศาสนาพุทธพุทธศักราช1เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานถ้าอย่างนั้นปีนี้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานครบ 2,554 ปีแล้วสิคะคุณครูการนับปีแบบพ.ศ.หรือพุทธศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นประเทศไทยส่วนในปฏิทินที่ครูถืออยู่นี้ก็มีอักษรย่ออีกอันหนึ่งใครเห็นบ้างบอกครูหน่อยค่ะผมเห็นครับค.ศ.ครับแล้วค.ศ.เนี่ยย่อมาจากอะไรหรอครับคุณครูปีค.ศ.ย่อมาจากคริสต์ศักราชซึ่งเป็นปีทางศาสนาคริสต์อย่างเช่นปีนี้เป็นปีค.ศ. 2011หรือคริสต์ศักราช2011นั่นเองค่ะการนับปีค.ศ.หรือปีคริสต์ศักราชนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติเป็นค.ศ. 1ซึ่งค.ศ.หรือคริสต์ศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และยังเป็นศักราชสากลที่ทั่วโลกนิยมใช้กันอีกด้วยค่ะนักเรียนคะนอกจากพ.ศ.หรือพุทธศักราชและค.ศ.หรือคริสต์ศักราชที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีอีกหนึ่งศักราชที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกันใครตอบครูได้บ้างคะไม่รู้ค่ะหนูรู้ค่ะปฏิทินที่บ้านหนูมีบอกเป็นพ.ศ.ค่ะถูกต้องเลยค่ะครูมีปฏิทินอีกแบบหนึ่งเป็นของศาสนาอิสลามนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันครูจะบอกให้ว่าสำหรับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะใช้ปีพ.ศ.ค่ะซึ่งย่อมาจากฮิจเราะห์ศักราชโดยจะเริ่มนับจากปีที่นบีมุฮัมมัดอพยพออกจากนครเมกะพ.ศ.หรือฮิจเราะห์ศักราชนั้นจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามทีนี้นักเรียนพอจะรู้เรื่องปีพุทธศักราชกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีนับอะไรกันบ้างมีพุทธศักราชคริสต์ศักราชและฮิจเราะห์ศักราชค่ะน้องๆมาพักเล่นเกมสนุกๆกันสักครู่ก่อนนะคะกับเกมจับคู่ค่ะคุณครูคะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าปีพ.ศ.กับปีค.ศ.ห่างกันกี่ปีถ้าเราอยากทราบว่าปีพ.ศ.ห่างกับปีค.ศ.กี่ปีให้นำปีพ.ศ.มาตั้งแล้วลบด้วยปีค.ศ.ค่ะยกตัวอย่างเช่นนำปีพุทธศักราช2554มาตั้งแล้วลบด้วยคริสตศักราช2011ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ543เท่ากับระยะห่างระหว่างปีพุทธศักราชและปีคริสตศักราชค่ะอ๋อเพลินเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าปีพุทธศักราชห่างจากปีคริสตศักราช543ปีถูกต้องค่ะเพลินลูกครับทำไมตัวเลขปีพ.ศ.มีจำนวนมากกว่าปีค.ศ.ล่ะครับเพราะว่าปีพุทธศักราชมีมาก่อนคริสตศักราช543ปีค่ะ
ครูครับแล้วมีวิธีเทียบปีศักราชยังไงอ่ะครับถ้าหากเราต้องการเทียบปีพุทธศักราชเป็นปีคริสต์ศักราชมีหลักการเทียบดังนี้ค่ะถ้าเราต้องการทราบปีพ.ศ.ให้นำค.ศ.มาตั้งบวกด้วย543จะได้เท่ากับปีพ.ศ.ค่ะแต่ถ้าหากเราต้องการทราบปีค.ศ.ให้นำปีพ.ศ.มาตั้งแล้วลบด้วย543จะได้เท่ากับค.ศ.ค่ะคุณครูคะแพลนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยค่ะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีก2ตัวอย่างนะจ๊ะเริ่มที่ตัวอย่างแรกการเปรียบเทียบพ.ศ.เป็นค.ศ.ค่ะสมมติว่าเราต้องการหาว่าปีพ.ศ. 2555ตรงกับปีค.ศ.ใดให้นักเรียนนำพ.ศ. 2555มาตั้งแล้วลบด้วย543ค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือปีค.ศ.ค่ะมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับปีค.ศ.ใดผลลัพธ์ที่ได้คือ2012ครับหมายความว่าปีพ.ศ. 2555ตรงกับปีค.ศ. 2012ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเต้ยเก่งมากเลยค่ะคราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบค.ศ.เป็นพ.ศ.กันบ้างนะคะสมมติว่าเราต้องการหาว่าปีค.ศ. 2007ตรงกับปีพุทธศักราชใดให้นักเรียนนำค.ศ. 2007มาตั้งแล้วบวกด้วย543ผลลัพธ์ที่ได้คือปีพ.ศ.ค่ะคราวนี้ใครจะเป็นคนตอบครูคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับปีพ.ศ.ใดหนูตอบได้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับปีพ.ศ. 2550ค่ะเก่งมากค่ะจินปีค.ศ. 2007ตรงกับปีพ.ศ. 2550ค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องพุทธศักราชคริสต์ศักราชฮิจเราะห์ศักราชไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะพ.ศ.หรือพุทธศักราชจะเริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานการนับปีแบบพ.ศ.หรือพุทธศักราชนั้นนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนค.ศ.ย่อมาจากคริสต์ศักราชโดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติซึ่งจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และห.ศ.ย่อมาจากฮิจเราะห์ศักราชเริ่มนับจากปีที่นบีมุฮัมมัดอพยพออกจากนครเมกะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโอเคค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้เราฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวของตัวที่1นะคะพ.ศ.นะคะพ.ศ.จะย่อมาจากพุทธศักราชนะคะเริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานครบ1ปีนะคะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอย่างเช่นประเทศไทยนะคะอักษรย่อตัวที่2ก็คือค.ศ.นะคะย่อมาจากคริสตศักราชนั่นเองนะคะเริ่มนับตั้งแต่พระเยซูประสูตินะคะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะส่วนอักษรตัวที่3พ.ศ.นะคะย่อมาจากฮิจเราะห์ศักราชนะคะเริ่มนับตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์นะคะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปีพ.ศ.กับค.ศ.เนี่ยมันห่างกันกี่ปีเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างให้เราฟังกันค่ะไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคค่ะนักเรียนคำถามมีอยู่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปีพ.ศ.เนี่ยกับปีค.ศ.มีระยะห่างกันกี่ปีเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะคะปีพ.ศ.ที่เท่าไหร่เอ่ยพ.ศ.ที่2564ใช่ไหมคะมาลบกับปีพ.ศ.พ.ศ.เท่าไหร่เอ่ยปีนี้นะคะ2000เท่าไหร่ลูก2021ใช่ไหมคะเราเอา2ตัวนี้2ตัวเลขนี้นะคะมาลบกันจะได้543เนี่ยมันจะเป็นคำตอบว่ามีระยะห่างกัน543ปีนะคะปีพ.ศ.มีระยะห่างกับปีค.ศ.อยู่543ปีเพราะว่าปีพ.ศ.มันจะมาก่อนค.ศ.นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะการเปรียบเทียบปีพ.ศ.เป็นค.ศ.นะคะเรามาดูอันที่1เลยนะคะตัวอย่างที่1ถ้านักเรียนต้องการจะหาปีค.ศ.นะคะนักเรียนต้องทำยังไงเอ่ยนะคะสมมุติปีนี้นะคะปีนี้ปีเท่าไหร่เอ่ย2564นะคะนักเรียนก็เอามาลบกับเท่าไหร่จำนวนที่เราหาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ543นะคะลบกันได้2021นั่นเองนะคะแปะตรงกันไหมคะแปลว่าปีนี้เนี่ยปีพ.ศ.ที่
2564นะคะจะตรงกับปีคศที่2021เรามาดูนะคะตัวอย่างที่2ถ้านักเรียนต้องการจะหาปีพศนะคะถ้าเราต้องการจะหาปีพศนะคะสมมุตินะคะปีนี้เรารู้แล้วว่าคศเนี่ย2021เรานำมาบวกนะคะนำมาบวกกับ543นะคะเราก็จะได้เป็น2564คำตอบของเราก็คือพศที่2564นั่นเองนะคะเด็กๆจำให้ดีนะคะถ้าเด็กๆต้องการจะหาคศนะคะต้องการจะหาคศคริสตศักราชเนี่ยเราไม่รู้ว่าคริสตศักราชเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้พศ2564ให้ทำยังไงเอ่ยให้เราเอามาลบนะคะให้เราเอามาลบกับจำนวน543นะคะผลออกมาจะได้เป็นคศนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนนะคะต้องการจะทราบพศนะคะต้องการจะทราบพศตอนนี้เรารู้แล้วว่าคศ2021ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าพศเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนนำมาบวกนะคะนักเรียนนำมาบวกเราก็จะได้เป็นพศออกมานั่นเองนะคะน้องๆคะและตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวของเราแล้วนะคะช่วงฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องพศย่อมาจากอะไรพุทธศักราช wow! ข้อใดเป็นชื่อเต็มของพศนิจรศักราช wow! ปีคศหรือคริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อใดพระเยซูคริสต์ประสูติปีพุทธศักราชห่างจากปีคริสต์ศักราชกี่ปี543ปี wow! และถ้าปีนี้คศ2015จะต้องนำตัวเลขใดมาทำเป็นปีพศนำ543มาบวก wow! น้องๆคะได้เวลาเฉลยกันแล้วค่ะพศย่อมาจากอะไรตอบพศย่อมาจากพุทธศักราชข้อใดเป็นชื่อเต็มของพศตอบหิจรศักราชเป็นชื่อเต็มของหจปีคศหรือคริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อใดตอบปีคศหรือคริสต์ศักราชนับจากพระเยซูคริสต์ประสูติปีพุทธศักราชห่างจากปีคริสต์ศักราชกี่ปีตอบ543ปีค่ะและถ้าปีนี้คศ2015จะต้องนำตัวเลขใดมาทำเป็นปีพศตอบนำ543มาบวกจะได้ตรงกับปีพุทธศักราช2558เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องพุทธศักราชคริสต์ศักราชนิจรศักราชต่อไปครั้งหน้าเราจะได้รู้จักกับเรื่องการสืบค้นเหตุการณ์จะน่าสนุกขนาดไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะน้องๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะโอเคค่ะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดวิชาสังคมขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่131นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่9การเทียบศักราชเรามาดูกันนะคะกิจกรรมที่36ศึกษาและสำรวจพศเกิดและเทียบศักราชนะคะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเทียบศักราชแล้วทำกิจกรรมที่กำหนดให้ข้อที่1สำรวจพศเกิดนะคะของตนเองและคนในครอบครัวนำมาเทียบเป็นคศแล้วบันทึกลงในตารางนะคะมีอยู่ด้วยกันนะคะช่องว่างนะคะ5ช่องว่างด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5นะคะ5ช่องว่างนะคะให้เด็กๆนะคะสำรวจนะคะพศเกิดของคนในครอบครัวนะคะมีใครบ้างสมมุตินะคะมีพ่อนะคะมีพ่อพ่อแม่นะคะพี่น้องแล้วก็ตัวนักเรียนเองนะคะเขียนชื่อตัวเองเลยสมมุตินะคะชื่อครูนะคะ
ียนชื่อครูไปเลยสมมติชื่อเด็กก็เขียนชื่อเด็กไปเลยนะคะพศเท่าไหร่พศเกิดเท่าไหร่เราไปหามานะคะช่องนี้นะคะพ่อเกิดพศไหนแม่พศไหนพี่พศไหนโจทย์อยู่ตรงที่ว่าให้เราหาเป็นพศนะคะให้เราหาออกมาเป็นพศเอ๊ะแล้วเราจะหามาเป็นยังไงเอ่ยสมมุตินะคะเราเกิดนะคะเราเกิดพศ2556 2556เราจะหาพศได้ยังไงเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วนะคะ2556ลบกับเท่าไหร่ลูก543นะคะลบกับ543ได้เท่าไหร่เอ่ย6ลบ3เหลือ3 5ลบ4เหลือ1นะคะโอเคได้2013นะคะมาเติมตรงนี้นะคะแปลว่าเราเกิดนะคะพศ2556ซึ่งตรงกับพศที่2013นั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้เราไปดูนะคะพ่อเกิดพศไหนแม่พศไหนพี่แล้วก็น้องแล้วก็ให้เรามาตั้งลบอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะได้เป็นพศออกมาค่ะโอเคนะคะงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายวันนี้นะคะแค่หน้านี้หน้าเดียวนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเรามาดูในส่วนของรายวิชาวิถีอิสลามกันนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในหัวข้อฮิจเราะห์ศักราชฮิจเราะห์ศักราชเป็นระบบปฏิทินจันทรคติมี12เดือนด้วยกันจะใช้ในการกำหนดวันสำคัญของมุสลิมทั่วโลกนะคะมี12เดือนมีเดือนอะไรบ้างนะคะ1มุฮัรรอม2ซอฟาว3รอบิอุลอาวัล4รอบิอุลอาคิร5ยะมะดีนอาวัล6ยะมีดุลอาคิบ7รอยับ8ชะบาน9รอมฎอน10ชะวาล11ซุนกอดะห์และก็12ซุนฮิจญะห์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด12เดือนนะคะซึ่งจะนับฮิจเราะห์ศักราชตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่กันในฮิจเราะห์ศักราชที่1442นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะโควินกิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ